เข้ามาที่โชว์รูม KTM นะครับมารับรถ KTM 390 Adventureเดี๋ยวจะขี่กลับบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้ขี่เป็นครั้งแรกว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมเองของผมก็ไม่ได้เข้าลองขับขี่เลยอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่เอิญตอนออกจากศูนย์KTM นี่ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เลยลืมกดอัดวิดีโอไว้นะฮะแต่นี่ก็เพิ่งออกมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนลำคำแหงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปถึงตรงถนนศรีนครินทร์นะครับเพื่อไม่ให้รถติดเยอะแต่กี้นี้ที่รถติดนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับดีมากเลยครับผมคงไม่สามารถที่จะบรรยายอะไรได้มากนะครับเพราะว่าเพิ่งขี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นผมคงไม่มีข้อติข้อชมใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ความรู้สึกเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างว่าฮะเราไม่เคยขับขี่รถอันนี้มาก่อนเนี่ยมานั่งขับเนี่ยก็นั่งขี่เนี่ยก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับรถให้ได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาด้วยที่ผมซื้อเพิ่มก็คือ Quick Shifter นะครับมันทำงานได้ดีฮะสมูทดีแล้วก็ทั้งอัพทั้งดาวที่ได้ทันใจนะฮะผมชอบมากก็เขาแนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ที่รอบประมาณ 4,500 รอบก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรอบค่อนข้างสูงมากเลยบางคนเพื่อนๆคงไม่ค่อยเคยขับนะฮะว่ารถที่รอบสูงประเภทนี้แต่ผมเคยขับดูคติให้นะฮะก็ติดคิดที่ชอบใจเพราะว่าพอตอนลากเกียร์เนี่ยมันลากไปได้ถึง 8,000 รอบ 9,000 รอบมันโดยที่มันไม่หมดนะฮะแต่ถ้าเป็นรถธรรมดานะฮะส่วนใหญ่เนี่ยพอสัก 4,500 5,000 ก็ชักแย่ละชักอืดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะ KTM นี่ก็เป็นประเภทรอบสูงแป๊บๆเนี่ยถึง 8,000 รอบเลยนะฮะขึ้นเร็วกว่ารถดูคติที่ซ้ำไปนะฮะอันนี้ผมก็ยังต้องปรับตัวอีกเยอะนะฮะก็นับว่าดีมากเลยฮะอันนี้ส่วนหน้าจอนะฮะที่เขาให้จอ TFT มาเนี่ยผมชอบมากเลยสีสันสวยงามนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรถคันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้รอบว่าเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันขึ้นเร็วมากทักเนี่ย 8,000 รอบจะมีไฟสีแดงกระพริบนะฮะ 8,000 รอบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถผมยอมรับเลยงงที่สุดนะฮะว่ารถสูงเดียวนี่รอบสูงได้ขนาดนี้แล้วก็ในรอบสูงเนี่ยเครื่องจะไม่สั่นเลยนะฮะถ้าอยู่ในรอบเดินเบาเนี่ยก็มีสั่นให้รู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นแบบสูตรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมทึ่งกับมันมากเลยครับตอนนี้ว่าเขาทำได้ยังไงครับขี่แล้วค่อนข้างมันมากเลยครับเป็นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมผมซื้อรุ่น390 Adventureสาเหตุเพราะว่าผมต้องการรถที่มีน้ำหนักเบาก็คือรถคันนี้จะมีน้ำหนักร้อยห้าสิบแปดกิโลกรัมนะฮะ dry weight นะฮะถ้า wet weight นี่ก็คงจะอยู่ประมาณที่แถว170กิโลกรัมนะฮะก็ดีมากนะ170นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นรถที่ผมใช้อยู่เนี่ย800cc 900cc เนี่ยมันก็ปาเข้าไป200นิดๆนะฮะน้ำหนัก200นิดๆซึ่งตอนนี้ผมอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยกไม่ขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะสมัยก่อนนี่ก็ยังพอยกได้ก็เลยต้องมาดูรถที่มันมีขนาดเล็กลงนะฮะแต
ล้วก็ทำให้เราขับขี่ช้าลงด้วยนะฮะแล้วก็มีความมั่นใจเยอะขึ้นนะฮะผมก็จะลองดูว่าจะอยู่กับมันได้ไหมนะฮะส่วนวันนี้ที่ขี่กลับบ้านเนี่ยนะฮะที่ศูนย์บริการก็เซตเป็นโหมดโรดให้นะฮะแล้วก็เปิด traction control เปิด ABS นะฮะแล้วก็ปรับโชคไปกับขี่บนถนนทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ปรับไปมากมายเพราะว่าเพิ่งขี่ออกมานะฮะก็จะลองกดดูนะฮะกดโชคหน้ากดโชคหลังดูก็โอเคนะฮะพอไหวนะฮะก็เลยขี่กลับบ้านมาเลยนะขี่กลับมาก็ความนุ่มนวลก็ดีครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมันผมขี่รถประเภทนี้เยอะแล้วก็ชินนะฮะมันก็นั่งก็สบายคือนั่งเนี่ยมันจะไม่สบายเท่าสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์เนี่ยเบาะกว้างใหญ่นิดเดียวรถประเภทแอดเวนเจอร์เนี่ยเบาะของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่เพียวหน่อยเพราะฉะนั้นการนั่งให้นั่งสบายที่คงยากนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามปรับก้นเราให้ชินกับเบาะมากกว่าแทนที่จะไปหาเบาะที่สบายนิ่มเพราะว่ามันคงจะไม่เข้ากับรถแน่นอนเลยนะครับก็เหมือนกับนักปั่นจักรยานนะครับที่เขาปั่นพวกเสือหมอกนะครับเขาก็ต้องพยายามแม้กระทั่งอานจะแข็งขนาดไหนเขาก็ต้องทนเอาทนกับความแข็งของอานจักรยานให้ได้นะพอสักพักนึงเราก็จะชินไปเองไอ้นี่เป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ผมก็ขี่มาถึงจวนจะถึงบ้านของผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะสามารถติดตามผมไปได้ในการท่องเที่ยวครั้งหน้านะฮะส่วนครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะ